ยูชิกิดินสวัสดีครับพบกับอาร์ทโพเทน่าอาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับกระเป๋าเดินทางกันนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดทริปของเรากันนั่นเองนะครับผมกับทริปที่มีชื่อว่าหาอะไรกินอินโคเรียนะครับทุกคนวันนี้นะครับเป็น EP 0นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็คือเป็น EP สำหรับเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะไปเกาหลีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเตรียมตัวยังไงบ้างนั่นเองนะครับในเรื่องของกระเป๋าเดินทางก่อนนะฮะเปิดดูกันว่าเราเตรียมอะไรไปบ้างนะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแต่ก็มีติดสติกเกอร์ไปแล้วบ้างเล็กน้อยนะฮะทุกคนนะก็เป็นรูปของคางเดนิโอนั่นเองเนี่ยเอาสติกเกอร์ที่มีอยู่นั่นแหละมาติดนั่นเองนะจ๊ะทุกคนจริงๆแล้วบอกก่อนว่าไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อนและอันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะส่วนเรื่องที่แบบเฮ้ยเทคนิคเนี้ยมันรู้มาจากไหนอะไรอย่างงี้ก็คือเซิร์ชมาจาก Google เซิร์ชมาจากพวกยูทูบเบอร์หลายๆคนที่เขาเคยมาแนะนำทริคเล็กๆในการจัดเก็บกระเป๋านั่นเองนะทุกคนก็เลยนำในส่วนนั้นนำมาใช้นั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนโอเคนี่ก็คือหน้าตากระเป๋าเดินทางเรานะครับก็จะเป็นสีเรดไวน์นั่นเองนะครับทุกคนนะจริงๆตอนนี้รู้สึกว่าหลงรักสีเรดไวน์มากขึ้นปกติจะเป็นแบบแดงสดใช่ไหมรู้สึกตอนนี้ชอบแดงสีไวน์แบบนี้แล้วทุกคนอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนสีที่เราชอบเกิดขึ้นนะทุกคนอาจจะเป็นสีแบบนี้นั่นเองนะอันนี้เราสั่งซื้อผ่านทาง Shopee นั่นเองนะครับแล้วก็มีสายอันนี้นะครับอุ้ยโอเคอันนี้ซื้อแยกมานะฮะไม่ได้แถมมากับกระเป๋าเดินทางเนาะสำหรับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสายที่แบบเอาไว้ล็อกอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนนะเขาก็จะล็อกแบบนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูนี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแท็กชื่อให้เราเขียนอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสล็อกนะฮะกระเป๋าก็ไม่มีอะไรมี2ซิปนะฮะมีซิปที่เป็นซิปเหมือนแบบซิปงอกอ่ะอารมณ์เหมือนแบบว่าถ้าหากว่าของมันเต็มมันแน่นจนไม่สามารถแบบเก็บได้ก็สามารถเอาซิปข้างหนึ่งเนี่ยงอกออกไปได้นะตัวซิปอีกข้างหนึ่งก็เป็นซิปที่แบบเปิดกระเป๋านั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคปลดล็อกเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะจ๊ะเมื่อกี้มีล็อก1ชั้นแล้วใช่ไหมเราก็จะมีล็อกอีก1ชั้นโอเคก็ถ้าเปิดแล้วมันก็จะเด้งออกมาอย่างนี้เลยนั่นเองนะฮะทุกคนมีแท็กเป็นเขียนว่าคังเดนกับวรรณวันด้วยนะใส่ไว้แค่ข้างเดียวสำหรับภายในกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะมี2ด้านนะฮะมีด้านหนึ่งที่แบบไม่มีซิปในนี้เนี่ยเราก็จะมีกระเป๋าแยกนั่นเองนะฮะกระเป๋าแยกที่เราซื้อมาที่เรารีวิวให้ดูในซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วเนาะก็เรามีกระเป๋าแยกเรียบร้อยแล้วฮะมีกระเป๋าแยกที่เป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อลองจอนนะครับที่เราแยกไว้แล้วก็มีถุงเท้าขนบุกเนี่ยขนบุกไหมถุงเท้าที่แบบใส่สำหรับหน้าหนาวอะไรเงี้ยคือเกาหลีที่เราไปตอนนี้หนาวมากถามจริงว่าแบบอยากไปไหมตอนหน้าหนาวก็ไม่ได้อยากไปมากแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกได้อะหนูคือเพื่อนมันว่างช่วงนี้เราก็เลยต้องไปช่วงนี้แล้วเราก็ว่างช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะฮะก็ถือว่าไปเที่ยวหน้าหนาวละกันนะทุกคนแล้วก็มีกระเป๋าแยกที่แบบนี้นะฮะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเราใส่ของไว้แล้วนะจ๊ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเอามาใส่เพิ่มนะฮะก็เป็นยาสีฟันแปรงสีฟันแล้วก็ที่ดับกลิ่นกายนั่นเองนะฮะเราใช้เป็นอันนี้นะฮะเต่าเหยียบโลกแล้วก็จะใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้เลยนะฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกิจวัตรประจำวันก็จะแยกกระเป๋าไว้เลยเรียบร้อยนะฮะแล้วมาเปิดกระเป๋านี้ให้ดูด้วยนะฮะว่าในกระเป๋านี้มีอะไรบ้างก็อันนี้เดี๋ยวเราใส่เข้าไปในนี้ก่อนเลยนะฮะใส่ไปเรียบร้อยนะครับส่วนในกระเป๋านี้จริงๆแล้วเราใส่ไว้แล้วบ้างนิดนึงนะฮะมีซันสกรีนนะครับของวัสลีนนะฮะแล้วก็มีบรรดาเซตสำหรับใช้ในห้องน้ำอันนี้เราซื้อมาจากในมิสเตอร์ DIY นั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นพวกเหมือนแบบว่าของแบ่งนั่นเองนะฮะมีแบ่งนี่แบ่งนั่นแบ่งนั่นแบ่งนี่อะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งในนี้เนี่ยเราก็มีการจัดเซตไว้แล้วเรียบร้อยนะครับคือในเนี้ยเนี่ยรวมทั้งหมดของเราเนี่ยประมาณ70ได้มั้งทุกคนก็จะมีเป็นอันนี้นะครับเป็น cleansing หรือว่า remover นั่นแหละเขาจริงๆแล้วก็บอกอันเนี้ยมันไม่ได้มีสติ๊กเกอร์ติดมาให้นะทุกคนคือเขามีสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์ให้เราอะแบบเนี้ยนะให้เรามาติดเองว่าแบบเอ้ยอะไรคืออะไรนั่นเองนะทุกคนแล้วก็มาติดเองนะจ๊ะทีนี้ก็จะมีเป็นremover นะครับพรมล้างหน้านะฮะ shower gel นะครับแชมพูแล้วก็มี conditioner นั่นเองนะฮะทุกคนอันนี้คือบีบจากของที่เรามีอยู่แล้วนะฮะก็คือจุ๊บจิ๊บของตัวเองที่ใช้อยู่ในห้องน้ำปัจจุบันอะไรเงี้ยที่บ้านเอามาใส่บีบเอามาใส่ไว้ในนี้นั่นเองนะทุกคนนะแล้วก็มีเป็นโทนเนอร์นะอันนี้คือบีบมาจากของ The Face Shop Jeju Toner นะทุกคนบีบมาใช้นะฮะแล้วก็มีเป็นไนท์ครีมไนท์ครีมนี้ก็เป็นเยาวาดำนะฮะสีม่วงของ The Face Shop นะครับทุกคนนะก็ใส่ไว้ในโหลแบบนี้นะทุกคนนะอันนี้ก็คืออยู่ข้างในกระเป๋าใบนี้นะฮะส่วนกระเป๋าที่เหลือเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบยังไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีนะฮะส
วนที่เหลือเนี่ยอาจจะมีการใส่พวกอุปกรณ์ชาร์จแบตชาร์จเบิร์ดอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนเครื่องสำอางเนี่ยไม่น่าจะโหลดลงเครื่องนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวเพราะว่ารองพื้นมันเป็นขวดกลัวจะแบบรองพื้นแตกก็เลยไม่ได้เอาใส่ของลงใต้ล่างนั่นเองนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะคะในส่วนของเรื่องเสื้อผ้านั้นเดี๋ยวเราไปหยิบให้ดูแป๊บนึงเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ใส่ถุงสุญญากาศไปแล้วเรียบร้อยนะทุกคนแต่ยังไม่จบแค่นี้คือใส่เข้าไปเนี้ยจะต้องเอาออกมาแล้วก็ใส่กางเกงเข้าไปด้วยนะเพราะว่าลืมเอากางเกงใส่เข้าไปนะคะทุกคนถุงนี้ก็ซื้อจากใน Shopee ได้นะแต่ว่าอันนี้ที่เราใช้เนี่ยคือใช้ของพี่นะพี่สาวเราซื้อมาแล้วก็เลยยืมพี่สาวเราใช้หน่อยนะฮะจะบอกว่าเห็นแบบนี้มันหนักมากเลยนะฮะมันไม่มีอากาศก็จริงแต่มันหนักมากอ่ะมันคือน้ำหนักเรียวอ่ะมันคือน้ำหนักจริงๆนะทุกคนเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยก็เอาไปตามจำนวนวันนะแต่ก็อาจจะมีเพิ่มไปบ้างเพราะว่าที่นู่นมันหนาวใช่ปะล่ะเราก็กลัวว่าแบบเอ้ยใส่รองจอนอย่างเดียวมันจะไม่อยู่ก็เลยคิดว่าอาจจะมีเสื้อแบบเสื้อยืดเล็กๆเงี้ยนะที่ใส่อยู่บ้านอะไรเงี้ยอาจจะใส่ไปทับ1ชั้นแล้วก็ใส่เสื้อปกติที่เราจะใส่ไปข้างนอก1ชั้นอะไรแบบนี้แล้วก็มีเสื้อกันหนาวแล้วก็มีเสื้อคลุมหมาเห่าแล้วก็มีเสื้อเป็นเสื้อคลุมลายสก็อตที่เราชอบใส่นะฮะทุกคนอันนี้ก็คือในกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคสติ๊กเกอร์ที่เราติดเนี่ยก็เป็นรูปพี่แดนหมดเลยนะทุกคน น่ารักโอเคก็นี่ก็คือกระเป๋าเดินทางของเราที่จะถ่ายลงเครื่องไปนั่นเองนะครับมันยังไม่ครบนะทุกคนเดี๋ยวมันมีมาอีกก็เดี๋ยวถ้าหากว่าแพ็คอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถึงที่นู่นแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูอีกทีว่าในกระเป๋าเดินทางของเราเนี่ยพกอะไรไปบ้างนั่นเองนะคะทุกคนก็อันนี้เป็นเหมือนแบบ EP 0ก่อนเตรียมตัวก่อนนะคะทุกคนประมาณนี้นั่นแหละนะคะกับการมาเตรียมตัวไปเกาหลี EP 0นั่นเองนะจ๊ะคลิปนี้ลงเราก็คงจะอยู่เกาหลีแล้วนั่นแหละนะคะทุกคนก็โปรดติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะคะกับทริปการไปหาอะไรกินที่เกาหลีนั่นเองนะฮะไปไกลเหลือเกินเซเว่นก็มีขายไม่จ๊ะไปหาอะไรกินเนี่ยจ๊ะก็สำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์กดคอมเมนต์คุยกันได้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างข้างนี้แล้วก็ข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย